สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูห่อหมกหัวปลีใส่ไก่นะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูเครื่องที่ใช้สำหรับทำห่อหมกก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นหัวหอมนะคะกระเทียมพริกแห้งพริกจินดาแดงใบมะกรูดหั่นฝอยข่าอ่อนตะไคร้ซอยนะคะถัดมาก็จะเป็นเกลือนะคะมีน้ำข้าวเบื่อใบแมงลักไข่ไก่น้ำกะทิน้ำปลาร้าผงปรุงรสถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นไก่นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นวิธีสับก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหัวปลีนะคะอันนี้เราสับแช่น้ำมะนาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องสำหรับทำห่อหมกก่อนเลยนะคะใส่ส่วนผสมสมุนไพรทุกอย่างลงไปในครกนะคะเครื่องที่เราใส่ลงไปนี้นะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะมีพริกจินดาแดงนะคะข่าตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปสักหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นนะคะเพื่อให้ตำง่ายขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเราเอาพอได้เคี้ยวนะคะค่ะหลังจากที่เราตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่เครื่องที่ตำไว้ลงไปค่ะขานี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเคี้ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นขาโอนนะคะจะไม่แข็งนะคะต่อไปนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะต่อไปก็ใส่น้ำข้าวเบื่อลงไปนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะน้ำกะทินะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่หัวปลีลงไปค่ะตามด้วยใบแมงลักนะคะต่อไปก็คนให้เข้ากันตามเดิมค่ะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมใบตองสำหรับหมกกันเลยนะคะดีใบตองของเราสั้นไปนะคะต้องใช้ใบตองยาวๆหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ห่อหมกของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะอ
ี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว้าวน่ากินมากๆเลยนะคะห่อหมกของเรานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปกับเมนูห่อหมกหัวปลีใส่ไก่นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ